คุณผู้ชมวันนี้เราจะมาบอกว่าโมเมมีลิปสติกเป็นของตัวเองแล้วนะคะซึ่งเป็นการร่วมกันระหว่างโมเมกับพลอยชวพรหรือว่าพลอยชวะเพื่อนสนิทของโมเมนั่นเองนะคะที่เป็นเจ้าของแบรนด์ Peace Material นะคะก็เลยอยากทำลิปสติกมาใช้เองกันค่ะแต่ว่าก็ไม่อยากใช้กันเองแค่2คนก็เลยทำเผื่อคุณผู้ชมด้วยนะคะซึ่งนี่เลยมันก็จะหน้าตาหลอดเป็นแบบนี้นะคะสีชมพูเล็กๆนะคะมีทั้งหมดด้วยกัน3สีตั้งชื่อตามผู้หญิงในอุดมคติของเราเริ่มจากเรย์ก็จะเป็นสีชมพูช็อกกิ้งพิงค์แบบนี้สวอชให้ดูเบาๆนี่ชมพูมากๆเลยแหละจิเซลเป็นสีส้มสีส้มแบบนี้และสุดท้ายที่หลายๆคนชอบกันมากหลังจากเห็นนั่นก็คือไฮดี้ค่ะไฮดี้เป็นกลิตเตอร์สีชมพูแบบนี้หลายคนบอกว่ามันมีกลิตเตอร์จริงเหรอคะพี่แล้วมันมีสีไหมคะมันเป็นอย่างนี้ค่ะมันจะเป็นสีออกชมพูแล้วก็มีกลิตเตอร์ด้วยซึ่ง3สีเนี่ยสามารถใช้ผสมกันก็ได้หรือว่าจะทาเดี่ยวๆก็ได้ทั้งหมดนี้ผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นหมดเลยนะคะบรรจุมาเรียบร้อยถึงเมืองไทยแล้วเราก็จับมาใส่กล่องกระดาษแล้วก็จำหน่ายให้คุณผู้ชมกันนะคะซึ่งถ้าเกิดใครอยากได้อยากจะได้3สีนี้เอาไปทาบ้างมีขายที่เว็บไซต์ peacematerialthailand.com นั่นเองนะคะแล้วก็ที่ร้าน Peace Material สยามสแควร์ซอย3นะคะยังไงก็ไปดูกันก็แล้วก็ไปลองเล่นดูนะว่าเราชอบไหมเนื้อลิปสติกเป็นเนื้อแมตต์นะคะแต่ว่ารับรองว่าทาแล้วปากไม่แห้งยังไงก็ฝากเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจคุณผู้ชมมูเมย์พาวเวอร์ด้วยนะคะ www.spokedark.tv ภูมิใจนำเสนอSitting inside with the Hunger Games, sparkling brown eyes, you light up flames. สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมโมเมพาเพลินค่ะวันนี้กลับมากันแล้วนะคะหลังจากที่เห็นชื่อคลิปแล้วก็น่าจะทราบนะคะว่าเป็นการลอยกระทงกันแล้วลอยอีกแล้วเหรอเพิ่งกระทงกันไปหยกๆเมื่อปีลอยอีกแล้วแต่คราวนี้เรามาในมุมกลับกันถึงแม้ว่าเสื้อจะเป็นลูกไม้คล้ายๆแต่สีต่างมากพูดเลยตอนนั้นเป็นแบบสีหวานงานแม่พลอยอันนี้ดูเป็นแบบลำยองมาเลยลูกลำยอง2013มาเลยคือตั้งใจว่าอ่ะเราเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะไปลอยกระทงจริงๆแล้วก็หลังจากนั้นก็คงจะมีการสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้กันบ้างก็เลยอยากจะสร้างลุคที่คุณจะได้สวยแซ่บลอยกระทงแสนแซ่บกันในปี2013นี้นะคะซึ่งก็มีของเล่นใหม่น่าสนใจหลายอย่างที่ต่อเนื่องมาจากการที่โมเมไปต่างประเทศมาแล้วก็ได้ข้าวของหลายอย่างมาเล่นกันเดี๋ยวเราก็มาดูซิว่าของเหล่านั้นจะสามารถทำลุคแบบนี้ได้ยังไงติดตามชมได้ในโมเมพาเพลินค่ะเอาละค่ะสำหรับลุคนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะแต่งตากันแน่นมากอย่างที่เห็นไปก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าเรื่องของผิวเนี่ยเราก็จะปล่อยผ่านไม่ได้ค่ะเนื่องจากว่าวันลอยกระทงเนี่ยน้องต้องหน้านวลสู้แสงเทียนเข้าไว้ก่อนนะคะพี่พูดเลยว่ามันจำเป็นอย่างแรกนั้นที่เราจะใช้นะคะนั่นก็คือ benefit the professional เพราะว่าวันนี้พอนอนน้อยแล้วรูขุมขนจะชัดขึ้นนะคะคือถ้าเราไม่พักผ่อนอะยังไงผิวมันก็ฟ้องนะหลายๆคนมาถามในเพจกันอยู่เยอะๆว่าเฮ้ยมีปัญหาผิวแบบนี้แบบนู้นแบบนั้นแบบนี้มีผลิตภัณฑ์อะไรช่วยได้บ้างจริงเราก็จะพูดเสมอๆว่ามันคงจะต้องย้อนไปดูในเรื่องของการใช้ชีวิตการรับประทานและหลายๆอย่างด้วยอะสกินแคร์ที่ใช้ถามว่าเจ้าตัวนี้มันสามารถที่จะทำให้รูขุมขนหายวับไปกับตาเลยไหมไม่ใช่นะตัวเองมันแค่แบบรางนิดหน่อยโชคดีว่าของโมเมเนี่ยรูขุมขนไม่ได้กว้างมากขนาดที่แบบเห็นชัดเจนอย่างในกล้องเนี่ยจริงๆถ้าไม่ได้ตั้งใจดูแบบซูเปอร์เอ็กซ์ตรีมลี่ HD ก็จะไม่เห็นนะคะแต่ว่าถ้าใครที่รูขุมขนค่อนข้างกว้างมากๆเนี่ยมันก็จะดูตื้นขึ้นนิดนึงแต่ว่ามันก็จะไม่ได้หายไปเลย 100% เพราะฉะนั้นก็มันไม่ใช่ Miracle Productอย่าไปเครียดกับมันว่าทำไมใช้แล้วมันไม่เห็นหายไปเลยรองพื้นวันนี้เนื่องจากอย่างที่บอกอยากจะให้ผิวมันดูฉ่ำๆนิดนึงค่ะส่วนตัวไม่อยากให้มันแมตต์มากจนเกินไปแต่ถ้าเกิดใครจะไปลอยในสถานที่อับชื้นไม่ใช่เอาใหม่ในสถานที่ที่มันอากาศมันค่อนข้างจะอบอ้าวอ้าวแล้วรู้สึกว่ารองพื้นที่มันให้ความฉ่ำเนี่ยมันจะทำวาวเกินไปก็ไปใช้อะไรที่ให้ความแมตต์ได้นะคะไม่ว่ากันแต่วันนี้ของมุ้งเมย์เองจะใช้ NARS Sheer Glow นะคะสีพันแจ่เป็นที่บอกว่าช่วงหลังๆมาก็มีการรื้อข้าวของที่มีอยู่ในกรุหม่อมแม่เราก็ค้นพบอะไรที่เราเคยชอบเคยชินเคยใช้กันอยู่ก็หยิบมาใช้แปรงรองพื้นนะคะวันนี้เนื่องจากว่าอยากได้รองพื้นบางๆแล้วก็ปกปิดเฉพาะบริเวณที่เรามีปัญหาซึ่งเป็นวิธีการที่บอกกันอยู่บ่อยๆนะคะถ้าเกิดบริเวณไหนของหน้าไม่มีปัญหาไม่จำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์มากก็ไม่ต้องไปใช้เยอะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะไหลมากองรวมกันได้
ะไหนๆก็มาด้วยกันแล้วเนาะเป็นหมู่คณะก็แล้วกัน NARS Creamy Radiant Creamy Concealer นะคะสีคัสเตอร์เพราะว่าเราจะให้ผู้ชายที่เราไปลอยกระทงด้วยรู้ไม่ได้หรอกว่าหน้าจริงเราเป็นยังไง เดี๋ยวเราพูดกันเรื่องคอนซีลใต้ตาหน่อยดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะไม่มีสาระไม่คุณมีคนถามเข้ามาบอกว่าถ้าถุงใต้ตามันบีบคั้นมันหนักมากมันไม่โอเคเงี้ยคอนซีลเลอร์ลงไปเฉยๆแล้วมันจะแบบไม่ช่วยอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรได้บ้างไหมเราก็เคยบอกกันอยู่แล้วนะคะว่าสถานที่ในการลงคอนซีลเลอร์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับรูปเชฟหรือว่าปัญหาของแต่ละคนบางทีคุณดูโมไม่ลงตรงนี้ก็ไปลงตามกันแบบง่ายๆอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันไม่ช่วยแก้ปัญหาอย่างเงี้ยจริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปดูหน่อยก็น่าจะพอเคยได้อธิบายกันไปบ้างว่าอย่างไรเรื่องน้องถุงใต้ตาอันสวยงามของเราพูดเลยว่านี่เป็นอีกหนึ่งเทศกาลนะคะที่ต้องซ้อมมือก่อนอย่าทำวันจริงแล้วพังแล้วมาโทษพี่เพราะว่าพี่บอกเสมอว่าสวยน่ะไม่ได้สวยวันเดียวนะลูกนะต้องสวยหลายๆวันโอเคทีนี้สำหรับใต้ตานะคะคุยกันนิดนึงตอนนี้ของโมเมนเนี่ยถุงใต้ตามันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยโมเมนก็จะสามารถที่จะลงบริเวณที่มันคล้ำที่สุดได้เลยให้ดูง่ายๆเลยหน้าตรงแล้วก็ก้มลงดูนิดนึงนะคะคุณก็จะเห็นว่าบริเวณไหนเนี่ยมันคล้ำที่สุดก็ให้ลงคอนซีลเลอร์ในบริเวณนั้นไม่ใช่ไปลงซะชิดโคนขนตาเลยอย่างเดียวนะคะมันก็จะไม่ช่วยอะไรสังเกตว่ามันต่ำลงมาเห็นปะไม่ได้ชิดโคนขนตาอันนี้ใช้Maybelline Instant Anti-Age นะคะถามว่าเจ้าตัวนี้ช่วยทำให้รอยคล้ำใต้ตาหายไปจริงดังว่าหรือเปล่าเปล่านะแต่ว่าสีของผลิตภัณฑ์เองเนี่ยมันช่วยให้สว่างขึ้นในขณะที่ใช้จริงแต่ว่าไม่ได้มีผลในระยะยาวในลักษณะที่ว่าโอ้โหตายแล้วจะช่วยบำรุงให้แบบไอ้ตาฉันดีขึ้นเหมือนไอครีมเลย No แป้งฝุ่น Laura Mercier Loose Setting Powder นะคะสี Translucent แต่งเร็วก็ว่าแต่งช้าก็งอนเดาเริ่มเอาใจไม่ถูกเดาพูดเลยแต่งตากันเถอะค่ะ Too Faced Shadow Insurance นะคะอันนี้เป็นขนาดพกพาใครที่มีปัญหาถามว่าใช้ทำไมปัญหาเปลือกตามันนะคะมันจะชอบเห็นบ่อยๆบางทีแบบแต่งตากันเนาะแล้วก็อยู่ไปสักพักหนึ่งสีตามันก็จะแบบเป็นไปตามรอยพับเปลือกตามันตกร่องอะอย่างที่ง่ายๆที่เราชอบใช้คำนะตัวนี้มันก็จะเป็นตัวที่ช่วยได้เพื่อที่จะให้มันแบบติดทนนานด้วยแล้วก็ไม่มันด้วยนะคะนี่คือ Too FacedPretty Rebel Palette ค่ะจำได้ไหมเราเคยทำลุคให้ Too Faced เนาะสวยแซ่บมันก็จะเป็นพาเลตดังต่อไปนี้ค่ะสีสันแสบสวงดวงสมอนมากพูดเลยเราจะเริ่มด้วยสีนี้ก่อนสีแบบเขาเรียกอะไรเปลือกแมงทับเหรอไม่รู้เหมือนกันอ่ะมันค่อนข้างจะเขียวก็ไม่เขียวจะเทาก็ไม่เทาจะม่วงก็ไม่ม่วงมันเป็นงานเหลือบๆกันนะคะเราจะใช้สีนี้กับแปรงแบนๆอะไรก็ได้อันนี้มวยใช้ MAC 239สีนี้ชื่อ Girly นะคะมันจะเป็นสีเหลือบๆอย่างเงี้ยมันจะไม่แบบมันดูในพาเลตมันเหมือนจะเขียวแต่มันไม่เขียวเห็นปะลงไปตรงกลางเลยแต่มันเปรี้ยวเห็นปะมันแบบพอหันอีกทีมันก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยโอเคทีนี้ง่ายๆเลยจะใช้อีกด้านหนึ่งของแปรงนี่แหละกับสีนี้ก่อนสีน้ำตาลข้างล่างนี้ค่ะสี Gangster บริเวณหางตานะคะที่เราเอาแปรงกลมๆ มาเกลี่ยนะคะเพื่อให้ข้างหลังมันดูฟุ้งขึ้นไม่เป็นขั้นนี่ใช้ MAC 217ได้เลยอยู่คนเดียวกับของใหม่มีความสุขแบบที่ไม่มีใครเข้าใจเสมอจริงแล้วเราเชื่อว่าคุณผู้ชมเข้าใจนะจุดเล็กๆด้านในตรงนี้จะใช้สีน้ำตาลเนื้อด้านอันนี้กับแปรงอันเดิมนี่แหละมันจะเป็นน้ำตาลม่วงๆค่ะสี charming เวลาเกลี่ยก็คือพยายามควบคุมให้เขาไม่ขึ้นไปสูงมากอยู่แค่บริเวณนี้พอแต่ก็ยังต้องเกลี่ยอยู่ดีนะไม่อย่างนั้นมันก็จะดูเป็นขั้นๆไม่สวยยัง
ไม่เลิกเราจะใช้สี instigator สีนี้สีทองทองข้างล่างทองทองเขียวเขียวอันนี้กับแปรงอันที่เล็กลงมาหน่อยบริเวณหัวตาเราจะใช้สีนี้ ring leader มันจะออกแบบชมพูนูดนูดหน่อยรายการเกลี่ยข้างบนนิดนึงให้มันฟุ้งขึ้นไปอีกคือจริงแล้วว่าเราก็พยายามอยากใช้มากกว่า3สีเสมอแหละเวลาเราแต่งหน้าไม่เคยคิดถึงจำนวนอยู่แล้วว่าบางทีเราก็เข้าใจว่าผู้ชมคุณค่ะแค่2ดิฉันก็ปวดหัวแล้วว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างเห็นใจกันบ้างเถิดอย่างเงี้ยเราก็จะอ่ะโอเคแต่ถ้าใครสนุกกับพาเพลินแล้วแบบชอบงานหน้าเยอะพอๆกันก็น่าจะ enjoy ไฮไลท์ด้วยข้างบนสุดเลยสีเนื้อด้านตอนนี้ดิฉันใช้ไป1 2 3 4 5 6แล้วนะอย่างนี่คือ Dainty ฮาไลท์บริเวณใต้หนกคิ้วให้มันสว่างขึ้นนิดนึงแล้วก็หัวตาด้วยสิ่งที่7กำลังจะมารอแป๊บสีที่7ที่จะใช้คือสีนี้ค่ะชื่อว่า Totally Fetch เราจะใช้สีนี้กับแปรงอันเล็กๆนะคะเล็กลงนิดหนึ่งอันนี้Sigma E20คืออันนี้แนะนำว่าต้องเป็นการไปลอยกระทงในสถานบันเทิงเท่านั้นนะอย่าไปลอยกับแบบแม่น้ำลำคลองหรือแบบสถานที่ต่างๆที่ดูเป็นงานประเพณีบั้งไฟอะไรนะ คือเข้าใจป่ะประเพณีแบบเพณีลอยกระทงวัดนั่นนี่ไม่เข้าพี่ขอแนะนำบ่อตรงกลางระหว่างนั่งเล่นกับเอสโกเท่านั้นพูดเลยจริงกระทงเพียบเลยลอยกระทงอ่ะดูว่าแวพี่อยากรู้มันมีเด็กเก็บเหรียญในกระทงหรือเปล่าว้าวแบบมากแฮปปี้นะส่วนตัวแฮปปี้ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะเข้าใจไหมแต่ดาวแฮปปี้มากดาวพูดเลยสิ่งที่จะเติมลงไปมาจากพวกเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าทำตอนตั้งแต่คราวที่แล้วที่แต่งกับ Too Faced เนาะ Too Faced Glitter Glaze Sparkling Shadow Top Coat สีทองสี Goldie Rocks สิ่งนี้แนะนำว่าอย่าป้ายลงไปตรงๆที่เปิดตานะไม่แน่จริงไม่มาหรอกพูดเลยก็แค่ท็อปลงไปบริเวณนี้ให้มันดูเป็นการกระจายตัวของกลิตเตอร์เอ๊ะไม่เข้าใจหรออืมใส่ลมทำไมยังคงเป็นคุณหนูเจ้าลมอยู่นี่คุณผู้ชมอ่ะจะคิดว่าเราแต่งหน้ามากไปหรือเปล่านะคุณผู้ชมคะใส่กลิตเตอร์ลงไปตรงบริเวณสีทองเมื่อกี้นี้ที่ทำไปแล้วค่ะให้มันมีชั้นเชิงมากยิ่งขึ้นโหต้องมีชั้นเชิงแต่งตาอายไลเนอร์วันนี้กลับมาใช้อะไรเงิบๆของเรากันดีกว่า Heavy Rotation Perfect Liquid Eyeliner สีดำธรรมดาค่ะขอไลเนอร์บางๆนิดนึงนะเพื่อเป็นการโชว์สีตาที่มีทั้งหมดโอเคไลเนอร์มาแล้วเราไม่อยากเขียนไลเนอร์ข้างล่างเพราะว่าเรากลัวมันจะทับสีชมพูของเราเราจะปล่อยสีชมพูของเราไว้ดังต่อไปนี้ดัดขนตาและปัดขนตากันเถอะแล้วเดี๋ยวจะติดขนตาด้วยวันนี้ขนตาที่จะใช้นะคะใช้House of Lashes เบอร์ชื่อ Temptress มาสคาร่าวันนี้ลังโคมตั้งใจจะใช้ให้หมดแล้วก็เก็บแพคเกจิ้งเอาไว้ Hypnose Doll Eyes Waterproof ทำไมคือมาสคาร่าพอเปิดใช้ปั๊บมันจะแห้งลงเรื่อยๆไงคะถ้าใช้แค่ครั้ง2ครั้งแล้วทิ้งไว้ก็เท่ากับว่าเสียประโยชน์อยู่ดีนึกออกปะเพราะฉะนั้นก็เลยจะใช้ให้มันหมดถึงที่สุดแล้วก็ด้วยความรักเอาแบร์ก็จะเก็บเอาไว้ก่อนสำหรับคุณที่ยังไม่เข้าใจมุมนี้นั้นมันคืองานมองลงแล้วมันจีไม่เลอะหลายคนงงว่าพี่เอาพี่ลดน้ำมันพายพี่ทำอะไรพี่ปัดขนตาลูกนั่นแหละเราอยากให้ขนตาล่างเราดูฟูร่าขึ้นอีกนิดนึงนะคะถึงแม้ว่าเราจะต้องล้างหน้าอีกกี่ครั้งเราก็ไม่เคลียร์ Clinique Bottom Lash Mascara สีดำนะคะอันเล็กๆจิ๋วๆเอาไว้สร้างขนตาให้มันดูหนาขึ้นสำหรับขนตาล่างนี่ให้ดูชัดๆมันน่าจะเป็นอย่างนี้
บ้าขนตาเบอร์เล็กๆ อะไรกันอ่ะตื่นเต้นอะไรกันหรอผู้หญิงไทยเขาติดปืนใหญ่กว่านี้ก็ต้องเยอะยังไม่เห็นจะตื่นเต้นอะไรกันเลยนี่ขนตาแบบธรรมชาตินะเหรอผู้ชายไม่รู้หรอกมั้งวันนี้ปลอมกล้าเดินอยู่คนเดียวยังไม่มีสาเหตุเวลามีขนตาขายสวยไม่ได้ขายตลกอ๋อลืมไปจะบอกเฮ้ยอันนี้ต้องคุยกันถ้าจะไปงานแดนยับอะไรก็ตามก็รู้ได้อย่าใส่รองเท้าชนิดสวมเข้าใจฟึดแล้วจบเพราะอะไรข้อแรกเวลาเราเต้นหรือแม้กระทั่งเราอยู่ในรองเท้าธรรมดาเหงื่อมันจะออกรองเท้ามันจะลื่นแล้วถ้ามันปลิวไปในระยะที่เรากำลังแบบเฮ้ยผัวมันจะสวยมากมันจะแย่มากพี่ไม่แนะนำพี่แนะนำรองเท้ารัดข้อเท่านั้นต้องรัดอยู่กับเท้าเพราะไอ้ประเภทแบบแค่รัดเข้าไปแล้วมันเกี่ยวได้เลยก็ไม่เอาต้องเป็นการใส่ทะลุเข้าไปเหมือนรัดเข็มขัดเข้าใจปะรัดพัวพันยิ่งพัวพันเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะมันจะไม่หลุดนี่หมดเลยพี่เห็นมาหลายรายแล้วรองเท้าอยู่ไหนอ่ะกระเป๋าหายยังไม่ว่าเข้าใจปะเพราะว่ามันคนจ้องขโมยแต่รองเท้าเนี่ยหล่อนล้วนๆฉันพูดเลยไม่มีใครทำนะหล่อนทำของหล่อนเองจริงๆเขียนคิ้วดีกว่า มันจริงอ่ะเต้นแรงอ่ะบางคนอ่ะคือเข้าใจว่ามีทักษะนะแต่ไม่ต้องแรงขนาดนั้นก็ได้อ่ะทำไมอ่ะมันไม่ใช่บอลรูมนะ น้องคิกอ่ะเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอะไรก็ได้เราเจอที่เฮ้ยยี่ลอยตรงบ่ออ่ะกระทงพร้อมแล้วนี่ยังไงอันนี้เราสร้างเชฟให้คิ้วก่อนนะคะด้วยอนาสตาเซียบราวิสใช่บราวิสมันเปลี่ยนแพคเกจจิ้งเมื่อก่อนบราวิสมันจะเป็นอีกสีนึงจะเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยนะคะแล้วเราก็จะเขียนด้วยฝุ่นลงไปให้มันธรรมชาติเราจะได้แต่งหน้าดูธรรมชาติอย่างแคร์เรื่องความเป็นธรรมชาติแต่งตาซะขนาดนี้ไม่หมดสักทีอ่ะของเขาดีๆนะแต่มันตั้งนานแล้วเนี่ย Maybelline Fashion Brow สี Dark Brow อ่ะบรอนเซอร์วันนี้ค่ะ Benefit Hoola แน่นอนว่างานโครงหน้าต้องมาเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเจอพ่อของลูกหรือเปล่าเราต้องทำให้เขาคิดก่อนว่าเฮ้ยบ้าเรามีสตรัคเจอร์จริงๆอะไรแบนลืมถามว่าโตมาไหมไม่เหมือนไม่รู้นี่เข้าใจเหมือนกันอ่ะใครผิดใบบ้างไปนัดเจอกันที่อื่นไหมอ่ะสตาร์บัคก็ยังดีนะถึงจะคลีเช่นิดหน่อยแต่ว่ามันก็ it's not that bad อ่ะ at least อ่ะไฟสลัวนิดนึงสตาร์บัคไม่สว่างมากสตาร์บัคโอเคนะยังดูแบบเวลาเล่าอ่ะคือเข้าใจป่ะคือบางทีมันต้องคิดนะหนูพี่จะพูดเลยว่าถ้าเราจะต้องเล่าให้ลูกฟังว่าเราเจอกับพ่อของลูกที่ใดนั้นมันควรต้องเป็นเรื่องราวที่โอเคแต่พี่ไม่แนะนำให้การเป็นการปั้นประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อความสวยงามไม่เอาหลอกอะไรหลอกได้อย่าหลอกตัวเองเห็นป่ะพี่แนะนำว่าควรจะเป็นแบบอ๋อก็แบบเพื่อนแนะนำให้รู้จักก็เลยแบบนัดกินกาแฟกันอย่างเงี้ยใช่ป่ะอ๋อเจอกันที่บ่อระหว่างนั่งเล่นกับเอสโก้วันลอยกระทงพอดีเลยแกมันไม่โอเคไม่ใช่สถานที่ก็ไม่ดีนะพี่ก็ไปแบบตึงๆของพี่แต่ว่าคือมันไม่ใช่มากความสัมพันธ์ที่เจอกันที่สถานที่เที่ยวน้ำมันมักจะไม่ค่อยยั่งยืนนะคะพูดเลยเราเป็นห่วงเยาวชนของชาติไม่อยากให้สไปร์ก่อนวัยอันควรปัดแก้มเหอะเดี๋ยวไม่จบปัดแก้มวันนี้คือจริงๆแล้วอันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเขาไม่ได้มีขายเป็นไปถามที่แม็กบอกว่าพี่คะพาเลตแบบนี้เป็นที่ไหนอันนี้มันเป็นพาเลตเก่านะคะรุ่นเก่าเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่เนี่ยมันจะเป็นแบบใสจำได้ไหมที่เราเคยหยิบมาใช้นะคะแต่ว่าปัญหาก็คือมวยไม่อยากจะต้องมางัดชื่อดูว่าใช้สีอะไรแล้วบอกคุณผู้ชมเราก็เลยหยิบพาเลตเก่าที่มันเป็นแบบทึบแล้วก็เอาสติ๊กเกอร์เป็นชื่อมาติดไว้จะได้บอกกันง่ายๆนะคะวันนี้เราจะใช้สีนี้ค่ะส
ี Love Cloud ผสมกับ Melba ก็คือมันจะเป็นถ้าเกิดใครมีที่บ้านไม่จำเป็นต้องเป็นอันนี้ก็ได้นะคะก็คือแค่สีชมพูกับสีออกโทนนูดๆหน่อยแปะผสมกันหลายคนชอบถามแบบบางทีจะเอาคำตอบแบบเดี่ยวๆว่าปัดแก้มสีอะไรทาปากสีอะไรส่วนใหญ่เราเคยเล่าให้ฟังแล้วเนอะว่าช่างแต่งหน้าเนี่ยเวลาเขาแต่งหน้ากันจริงๆอ่ะมันเป็นการผสมมาผสมไปด้วยซ้ำนะคะแล้วบางทีเขาก็ไม่สามารถบอกเราได้ชัดเจนว่ามันเป็นสีอะไรเดี่ยวๆอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีคนชอบถามในลุคที่แบบพี่อ้ำช่างแต่งหน้าที่แต่งให้โมเมบ่อยๆเนี่ยแต่งลุคที่เป็น Act Pro Trend Color ว่าใช้สีปากสีอะไรบอกเลยว่าตอนนั้นนั่งหลับอยู่เหนื่อยไม่รู้หรอกแล้วพี่อ้ำก็เนี่ยแหละ1 2 3 4 5ให้ได้สีที่อยากได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไปถามเขาตอนนี้เขาก็บอกไม่ได้แล้วอ่ะเราก็ต้องขอโทษด้วยว่าที่เราไม่ได้บอกไม่ใช่เพราะว่าเราจะกักไว้ทาคนเดียวหรืออะไรแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมไม่ตอบทำไมตอบคนอื่นทำไมไม่ตอบเรื่องสีปากคือไม่รู้ขอโทษด้วยนะเราไม่ได้ตั้งใจจริงๆเราแค่ไม่รู้หน้านวลด้วยไฮไลท์นิดหน่อยใครมีไฮไลท์สีเนื้อ something jingle like this ก็จัดไปนะคะอันนี้คือMAC Radiance Fake Powder สีไฮไลท์1จาก Laura Mercier เงินโกลต้องมาไฟในผับมันริดรีเราต้องมีเฮากวงของตัวเองเฮ้ยจีนมากพูดเลยทางบ้านไม่ได้มีใครจีนนะพูดเลยแต่เข้าใจฟังจนเข้าใจสีปากวันนี้ง่ายๆไม่ต้องผสมเพราะว่าเจอสีที่ชอบแฮปปี้รู้เรื่องนี่คือลิปสติก Color Sensational นะคะ Color Sensational มันเป็นรุ่นของลิปสติกของ Maybelline เยอะมากมีให้เลือกนู่นนั่นนี่แต่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ชื่อว่า So Nude อันนี้คือNU ที่น่าจะย่อมาจากคำว่านูดนี่แหละ NU 37ก็จะเป็นสีนูดธรรมดาจะไม่เปลือยเท่าแมต7นะแมต7นั่นคือข้อแรกเลยคือความต่างของสิ่งนี้กับแมตลิปสติกรุ่นโบว์แมตต่างๆนั้นก็คือว่าเนื้อมันจะฉ่ำกว่ามันไม่ได้มาลุคแมตนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นสีนี้เข้มกว่าสีแมต7ที่มุมไม่ชอบซึ่งก็ยังชอบอยู่แล้วแต่สถานการณ์คือโซนูดมันจะมาในลักษณะนูดอมชมพูนูดอมส้มนูดอมแบบน้ำตาลหน่อยแดงหน่อยอะไรเงี้ยคือมีหลายๆสีที่เลือกแล้วแต่ความชอบอันนี้น่าจะเป็นงานชมพูสุดละเพราะว่ามันก็สวยดีนะเบาๆซอฟๆไม่ได้หนักไม่ได้แย่งความสนใจกันเพราะว่าตาเนี่ยสุดแล้วมาพูดเลยอย่ารองเท้าหายนะทำอะไรทำเนี่ยรองเท้าหายพี่จะมาเช็คหลังจากเทศกาลลอยกระทงผ่านไปว่าน้องยังมีรองเท้าครบสองข้างว่าก็เป็นลุคที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราทำลอยกระทงปีที่แล้วที่แบบจำได้ไหมเสื้อม่วงหวานๆสวยๆซอฟๆก็คราวนี้เราก็รู้แหละว่าหลายๆคนเนี่ยหลังจากงานลอยกระทงก็ปาร์ตี้แน่ๆอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจัดลุคแซ่บให้เลยจะได้เอ็นจอยแฮปปี้กันจริงๆสีเหล่านี้นะคะอาจจะมีสีนึงที่มองไปว่าหายากหน่อยก็คือสีกลางสีตรงเนี้ยสีตรงกลางเปลือกตาเนี่ยที่มันออกเขียวๆม่วงๆเทาๆต่างๆแต่นอกเหนือจากนั้นสีน้ำตาลตาลเข้มหรือสีทองเป็นประกายหรือกลิตเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยมีหาได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นพาเลตนี้ก็ได้นะและเอามาแอดแอปพลายได้ยังไงนะคะก็หวังว่าลุคนี้คงจะช่วยให้ไปเที่ยวลอยกระทงกันอย่างสวยแซ่บเช็คง่ายๆใครดูพาเพลินแต่งหน้าเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยอยากไปเที่ยวจังเลยอยากไปดูอ่ะอยากไปเช็คตลาด ไม่หรอกไม่หรอกเรารู้ว่าคุณมีความสามารถเอาไปอะแดปแอพพลายได้มากมายอยู่แล้วแล้วก็เตือนกันบ่อยๆนะคะทุกเทศกาลเลยว่าถึงแม้เราจะพูดเล่นกันในรายการอย่างไรก็ตามเราก็สนับสนุนให้น้องๆเที่ยวกันอย่างมีสติระมัดระวังตัวเองอย่าเป็นวันเสียตัวแห่งชาติเลยพี่ว่าเพราะอย่างที่บอกอ่ะไปเล่าให้ลูกฟังดูไม่เกรเลยนะโอเคเปล่า take care ด้วยนะทุกคนวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ